ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่กว่า 2,000 ปีการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2แม้จะเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์แต่ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดชาวอิตาเลียนในแต่ละเมืองต่างปรารถนาที่จะมาเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งสิ้น8ประเทศด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากประเทศอิตาลีเรื่องราวของประเทศอิตาลีในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อ100ปีที่แล้วจะเป็นยังไงปัจจุบันสถานที่ต่างๆเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทวีปยุโรปมีรูปร่างคล้ายรองเท้าบูทส้นสูงล้อมรอบด้วยทะเลความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันที่ยาวนานกว่า 2,000 ปีในอดีตทำให้เกิดคำกล่าวที่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมอิตาลีเริ่มรวมประเทศในปี2413ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปอิตาลียังคงปกครองด้วยระบบกษัตริย์ที่มีรัฐสภาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2อิตาลีได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2489ไทยและอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญาฉบับแรกคือสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพการพาณิชย์และการเดินเรือเมื่อวันที่3ตุลาคม2411เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรมแห่งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2 8ปีเป็นอาคารที่ออกแบบให้เป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเราเนี่ยเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้วและเราเป็นประเทศแรกประเทศหนึ่งที่ยื่นที่เขาเรียกว่า recognition เนี่ยนะฮะรับรองเนี่ยให้กับประเทศอิตาลีพอเขาเป็นประเทศขึ้นมาเราสามารถอยู่ในฐานะที่จะรับรองเขาได้นะครับ
และต่อจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยเราก็เริ่มทำสนธิสัญญากับอิตาลีฉบับแรกสถาปนาความสัมพันธ์เป็นทางการระหว่างประเทศที่มีเอกราชด้วยกัน2ประเทศจากนั้นอีกประมาณ20ปีนะครับประมาณ20ปีเนี่ยทูตไทยคนแรกมาทูตไทยคนแรกในสมัยปัจจุบันนะครับได้มาถวายพระราชสารจากรัชกาลที่5ต่อกษัตริย์ของอิตาลีเพราะสมัยนั้นเนี่ยอิตาลีเหมือนกับเรายังเป็นประเทศที่มีกษัตริย์อยู่140 years certainly it's a long time now we have a very complex and very good relationship economically speaking you know just our bilateral trade it's over $3 billion per year, which gives you an idea of how important it is. But more than the figures, I think it is important to see the level of complementarities between Thai people and Italian people, which is being developed. At the same time, I see with great pleasure that there is more Thailand going to Italy.Thailand is becoming much more known in Italy now than it was, you know, just some years ago. And this is a very positive development, and I'm very pleased to see that. ในสมัยรัชกาลที่ 5ความเป็นกลางของประเทศอิตาลีและท่าทีที่ไม่หวังร้ายต่อสยามทำให้ชาวอิตาเลียนได้รับความไว้วางใจให้ทำงานทั้งในหน่วยงานด้านการทหารพร้อมๆกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการวางผังอาคารการออกแบบและการควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งหลายองค์ในกลุ่มพระราชวังดุสิตเมื่อรัชกาลที่ 5เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปี 2440 การนำเรือพระที่นั่งมหาจักรีขนาดใหญ่เข้าจอดเทียบณท่าเรือเล็กๆของเมืองเวนิสแทนที่จะเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของประเทศอื่นๆและทำให้เกิดคำถามตามมาว่าทำไมประเทศแรกที่พระองค์ทรงเลือกที่จะเสด็จประพาสในยุโรปจึงเป็นประเทศอิตาลีสำหรับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจะมีเอกลักษณ์พิเศษอีกเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าในการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชนเนินโดยเรือพระนั่งมหาจักรีซึ่งเป็นเรือของประเทศสยามนะครับการที่จะเลือกเมืองในการที่จะเดินทางไปเนี่ยย่อมมีอิสระนะครับในการที่จะเลือกสรรเมืองใดก็ได้นะครับแล้วเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทรงได้รับการทูลเชิญจากราชวงศ์ของยุโรปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีถิ่นพำนักอยู่ทางภาคเหนือของอิตาลีเช่นไม่ว่าจะเป็นเมืองเจนัวตูรินเวนิสหรือว่าแม้กระทั่งที่โรมเองเนี่ยก็ได้เชื้อเชิญให้ขบวนเสด็จเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่เมืองเวนิสช่วงเวลานั้นราชวงศ์ต่างๆในอิตาลีมีเครือข่ายความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของราชสำนักในยุโรปการที่รัชกาลที่ 5ทรงเลือกเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ในอิตาลีเป็นประเทศแรกนับเป็นพระบรมราโชบายอันสำคัญที่ช่วยให้พระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับจากราชวงศ์ในยุโรปในเวลาอันรวดเร็วแม้กระทั่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสันตะปาปาแห่งนครวาติกันเพื่อแสดงการคารวะแด่องค์พระประมุขแห่งคริสตจักรก็ถือเป็นพระบรมราโชบายที่แยบยลอีกอย่างหนึ่งที่องค์พระประมุขของประเทศชาวพุทธได้สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่คริสตศาสนิกชนชาวอิตาเลียนและชาวยุโรปโดยทั่วไปท่านเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่สองท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือน
เรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆอย่างและศิลปะต่างๆด้วยเหตุนี้พระองค์ท่านจึงได้นำความคิดในแง่สถาปัตย์และศิลปะต่างๆนำเข้ามาสู่ประเทศไทยการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงช่วยให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามและอิตาลีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์และราชวงศ์อิตาลีหลายพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสยามในเวลาต่อมาเนื่องจากอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ได้รับเสด็จรัชกาลที่5นะคะในทวีปยุโรปสิ่งที่เราเห็นจากอิตาลีนะคะก็คือภาพแห่งการรับเสด็จที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นเหตุการณ์ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรัชกาลที่5เป็นอย่างยิ่งแผ่นดินแรกที่ไปเหยียบนะคะเวนิสนะคะการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการที่กรุงโรมภาพที่ลงบนสื่อหนังสือพิมพ์นะคะแต่ละฉบับไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์อิตาลีลงอิลูสตราซิองของฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีหนังสือพิมพ์สายเดียวกันคืออิลูสตราซิองในอิตาเลียนาคือสายเดียวกันนะคะในอิตาลีก็ลงภาพข่าวเยอะนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอิตาลีไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์ระดับชาติแต่เป็นหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นนะคะภาพของการรับเสด็จที่ยิ่งใหญ่ภาพของอ่าวเมืองเวนิสที่เต็มไปด้วยเรือรบหลวงอิตาลีภาพนี้นี่ถือว่ามี impact มีผลนะคะสำคัญมากๆกับการเสด็จในครั้งนั้นซึ่งถือว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองยังเป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วยังเป็นการดำเนินนโยบายเจริญสัมพันธไมตรีในเชิงรุกอีกนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้สำคัญทั้งสิ้นเลยสิบปีหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสอิตาลีอีกครั้งการเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 2,000 ปีทำให้แต่ละเมืองของอิตาลีมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่มากมายดังนั้นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสแบบส่วนพระองค์สถานที่หลักที่พระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรส่วนใหญ่จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของแต่ละเมืองนอกเหนือจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วผลงานทางศิลปะมากมายอันเลื่องชื่อของศิลปินชาวอิตาเลียนก็เป็นสิ่งที่พระองค์สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งและผลงานศิลปะหลายชิ้นที่พระองค์ทรงซื้อในครั้งนั้นได้กลายเป็นผลงานอันประเมินค่าไม่ได้ในยุคปัจจุบันท่านก็จะดูว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงนะนิติประเพณีของเขาเป็นยังไงวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงชั้นสูงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยชั้นสูงก็แน่ละต้องฟังคอนเสิร์ตต้องอะไรแต่ละท่านก็ต้องเสด็จนะไปดูมิวเซียมดูพิกเจอร์แกลเลอรี่ซึ่งคนล้วนแต่คนใหญ่คนโตในยุโรปเนี่ยชิงซื้อทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นสมบัติเขาคิดกันว่ามันเป็นสมบัติของผู้ที่มีวัฒนธรรมสูงคือภาพรวมนี้ผมกำลังมองว่าตั้งแต่พระเจ้ากำพรพระเจ้าจักรีมหาปราสาทงานศิลปะที่ถูกนำมาตกแต่งนะครับทั้งหมดนี่เหมือนกับเป็นฉากใหญ่หรือเวทีใหญ่ที่สะท้อนเห็นถึงความเป็นศิวิไลของสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบนี้มีมากมายนะครับเวลาแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าทางผู้มาเยือนจากต่างชาติเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเกิดบรรยากาศที่เห็นว่าทั้งหมดนี้มันบ่งบอกถึงการตีความของความเป็นศิวิไลแบบสากลในสมัยรัชกาลที่5นั้นนับได้ว่าเป็นยุคที่สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแบบยุโรปเฟื่องฟูที่สุดก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศิลปินชาวอิตาเลียนมากมายหลายท่านครับได้สร้างสรรค์ผลงานและฝากฝีมืออันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เอาไว้และผลงานเหล่านั้นก็ยังทรงคุณค่ามาจนกระทั่งยุคสมัยปัจจุบันครับรุ่งเช้าของวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2450นี่แหละครับ
ที่เรือพระที่นั่งซักเซนได้ทอดสมอลงณท่าเรือเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีและในเช้าวันนั้นนะครับเรือรบอิตาลีจำนวน3ลำครับได้ยิงปืนสลุดเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเรือทุกลำนะครับต่างก็พากันชักธงบริวารขึ้นอย่างพร้อมเพรียงและที่เมืองเนเปิลนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนี้เป็นระยะเวลาถึง5เดือนด้วยกันครับสิบปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกอิตาลียังคงเป็นประเทศแรกในยุโรปที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนโดยมีเนเปิลเป็นเมืองแรกของการเสด็จประพาสนี่คือภาพแรกของการเสด็จประพาสยุโรปในรุ่งเช้าของวันที่25เมษายนเมื่อเรือพระที่นั่งซักเซนเขาจอดเทียบที่ท่าเรืออาเซนาเล่บุคคลสำคัญของเมืองเนเปิลในขณะนั้นต่างมารอรับเสด็จพระองค์กันเป็นจำนวนมากก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าพระองค์ทรงบันทึกภาพบรรยากาศของอ่าวเนเปิลจากเรือซักเซนนับเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สำคัญภาพหนึ่งซึ่งถ่ายทอดสภาพภูมิประเทศของอ่าวเนเปิลในเวลานั้นไว้อย่างชัดเจนและนี่คือโฉมหน้าของเมืองเนเปิลในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2550วันเดียวกับที่พระองค์เคยเสด็จมาเมื่อร้อยปีก่อนท่ามกลางบรรยากาศของสายหมอกที่โรยตัวในยามเช้าเหมือนเมื่อร้อยปีที่แล้วเนเปิลหรือนาโปลีตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟวิสุเวียตเป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ2ของอิตาลีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการค้าและการลงทุนของประเทศเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักทางทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเข้าด้วยกันเนเปิลเมื่อ100ปีที่แล้วพระองค์ทรงบรรยายไว้ว่าภูมิประเทศของเมืองเนเปิลนั้นเป็นพื้นเขาไปทั้งนั้นมีที่ราบน้อยตั้งแต่ขึ้นท่าไปก็เป็นอันตั้งหน้าจะขึ้นที่สูงตัดเป็นถนนขั้นๆ ขึ้นไปเนเปิลในวันนี้เป็นเมืองที่มีสีสันไม่น้อยไปกว่าเมืองหลวงอย่างกรุงโรมเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างอารยธรรมอันเก่าแก่และความเป็นเมืองอันทันสมัยได้อย่างลงตัวภาพที่ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะจะเห็นว่าเมืองเนเปิลเป็นเมืองที่สวยงามนะคะมีภูมิทัศน์ประเทศที่สวยมีอ่าวที่สวยงามมองเห็นภูเขาไฟเวสูเวียสนะคะทีนี้แล้วยังมีแหล่งโบราณสถานตั้งแต่ยุคโรมันโบราณนะคะยุคกรีกโบราณด้วยซ้ำอยู่มากมายสิ่งเหล่านี้เป็นภาพซึ่งแม้กระทั่งเมื่อเสด็จไปถึงเขตอื่นในยุโรปแล้วหลายครั้งนะคะพระองค์ก็ยังทรงย้อนระลึกถึงเมืองเนเปิลอยู่เป็นระยะนะพูดถึงความงามมีการเปรียบเทียบลักษณะของแต่ละเมืองสิ่งที่ทรงตรัสไว้อย่างถูกต้องที่สุดก็คือแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งไม่เหมือนกันเลยตรงนี้ต้องถือว่ารัชกาลที่5ท่านตีความตรงนี้แตกมากนะคะว่า
อิตาลีจริงๆแล้วแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์จริงๆมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตัวเองมีภาษาเป็นของตัวเองทีนี้พอมาถึงในยุคปัจจุบันชื่อเสียงของเมืองเนเปิลส์หรือกิตติศัพท์ที่เลื่องลือออกไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวจากครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนภาพของความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวอยากจะไปเยือนดินแดนนี้ด้วยความสุขหรือเป็นดินแดนที่งดงามอาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรด้วยความแออัดนะของเมืองด้วยความการปัญหาการจราจรเพราะปัจจุบันเนเปิลส์ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นนะคะแถมยังมีประชากรที่อพยพมาจากที่อื่นเข้ามาอยู่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้อิตาลีหลังจากที่ท่านได้ประพาสเสด็จกลับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะว่าทางข้าราชการก็มีแผนผังได้สร้างแผนผังใหม่นะครับเพราะว่าต้องการที่จะขยายเมืองได้มีการถมถนนนะครับตรงหน้าปราสาทนั้นได้มีการเปลี่ยนสถานก่อสร้างบางแห่งนะครับได้มีการโยกย้ายอาร์เซนาลอะไรนี้กับโรงเก็บอาวุธกับโรงหลอมเหล็กนี่นะฮะไปอยู่ที่อื่นก็หลังจากที่ได้โยกย้ายสถานที่ต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ในคอมพาวเก่าก็ยังเหลือตึกอยู่ตึกหนึ่งซึ่งได้แปรสภาพเป็นตึกของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองนาโปลีนะครับซึ่งได้เป็นสถานที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือในปี2440พระองค์เสด็จประพาสเมืองเนเปิลเป็นเมืองสุดท้ายของยุโรปก่อนนิวัตพระนครครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของเมืองคือภูเขาไฟวิสุเวียตและเมืองปอมเปอีเมืองที่เคยถูกเพลิงลาวาเผาไหม้ไปในอดีตแต่การเสด็จประพาสเนเปิลครั้งที่2สถานที่แรกที่พระองค์เลือกทอดพระเนตรกลับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งโดยนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันชื่อแอนตันดอนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศทางทะเลสำหรับผู้สนใจเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2417จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปในพระราชหัตถเลขาฉบับที่7วันพฤหัสบดีที่25เมษายนพระองค์ทรงบรรยายถึงพิพิธภัณฑ์ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นว่าตึกนี้เขาก่อเป็นผนังกันรอบแล้วกั้นเป็นห้องๆเอากระจกบางด้านข้างในไว้เป็นที่ขังน้ำห้องที่ปันๆไว้นั้น26ห้องด้วยกันเขาเลือกเอาปลาที่อาหารเหมือนกันที่อยู่อย่างเดียวกันไว้ตามพวกที่ควรจะปนกันได้อาหารนั้นปลาสะดินสดๆเป็นพื้นนอกนั้นก็มีอาหารละเอียดบ้างภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จำลองระบบนิเวศของสัตว์และพืชจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไว้อย่างสมบูรณ์แบบจะแสดงสัตว์น้ำที่พบเฉพาะในอ่าวเนเปิลมากกว่า200สายพันธุ์ภายในตู้ปลามีการจัดระบบหมุนเวียนน้ำอย่างเป็นธรรมชาติโดยการทำท่อนำน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาใช้ในตู้ปลาโดยตรงและมีท่อน้ำล้นสำหรับนำน้ำเก่าออกไปทีละน้อยนับเป็นต้นแบบของการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในอีกหลายแห่งของอิตาลีในเวลาต่อมาส่วนชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ได้จัดเป็นห้องสตาฟสัตว์ทะเลชนิดต่างๆไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาทางทะเลปัจจุบันแม้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีอายุมากกว่า130ปีแห่งนี้จะดูทันสมัยไม่มากนักเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งอื่นๆที่เกิดขึ้นในภายหลังหากแต่เอกลักษณ์ดั้งเดิมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ยังคงมีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมอยู่เสมอจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองเนเปิลพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งไปยังวัดซานมาติโนซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเวอร์โมโรจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเนเปิลได้อย่างชัดเจนวัดซานมาติโนแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สำคัญและเก่าแก่ของเมืองเนเปิลสร้างอุทิศให้กับนักบวชชื่อเซนต์มาตินแล้วเสร็จในปี2411และเริ่มเปิดใช้ในอีก43ปีต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่18การเข้ายึดครองของฝรั่งเศสทำให้วัดแห่งนี้ถูกปิดและทิ้งร้างเมื่ออิตาลีรวมประเทศสำเร็จรัฐบาลจึงได้ซื้อพื้นที่นี้คืนและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติขึ้นในปี2409จะแสดงทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองและประวัติของพระเยซูในสมัยนั้นศิลปะการแสดงละครของอิตาลีเป็นงานศิลป์อีกแขนงหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากทุกเมืองในอิตาลีต่างมีโรงละครเป็นของตัวเองและเปิดการแสดงแทบทุกคืนดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าคืนแรกบนแผ่นดินยุโรปรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังย่านแกลอเรียอุมแบโตเพื่อทอดพระเนตรการแสดงละครร้องและการแสดงกายกรรมที่โรงละครซาลองเน่มาการิต้าโรงละครที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเนเปิลซึ่งเปิดการแสดงมาตั้งแต่ปลายปี2433ท่านเป็นอาคุณตกะที่สำคัญนะแล้วก็สิ่งที่ประเทศในยุโรปอย่างเช่นอิตาลีหรือเยอรมนีอะไรเนี่ยเขาก็ถือว่าก็คงจะไม่แปลกใจที่ว่าเขาจะนอกจากจะเชิญเสด็จไปดูสถานที่สำคัญต่างๆแต่ว่าในทางด้านศิลปะเขาก็มีโอเปร่าที่จะเอนเตอร์เทนให้ความสนุกสนานกับท่านได้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทำให้โรงละครแห่งนี้ต้องปิดกิจการลงในหลายปีต่อมาจากนั้นมหาเศรษฐีตระกูลบักบาโรได้ซื้อพื้นที่บริเวณนี้ไว้ในปี2518และปรับปรุงด้านบนเป็นพระตาคารอันหรูหราโดยโรงละครซึ่งอยู่ด้านล่างยังคงถูกปิดตายมาอย่างยาวนานและเพิ่งเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมในวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่นี่เป็นเรือนหลังคากระจกจัตุรมุขเป็นถนนกว้างมีร้านสองข้างแต่ที่พ่อไปไม่ได้เข้าไปในนั้นไปเข้าทางหนึ่งตะหากแล้วลงในใต้ดินมีโรงละครโตกระดึกดำบรรพ์มากเป็นรูปกลมดิกทีเดียวสเตจที่ละครออกมาเล่นก็กลมชักม่านวงอ้อมมาตามกลมพื้นกลางมีโต๊ะเล็กๆสำหรับกินน้ำชาสูบบุหรี่ได้พ่อไปนั่งในบล็อกไม่กล้าลงไปนั่งกลางเขาหลบยากในอนาคตเจ้าของคนปัจจุบันมีโครงการที่จะปรับปรุงโรงละครแห่งนี้เพื่อเปิดทำการแสดงอีกครั้งเมื่อนั้นบรรยากาศของโรงละครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาคงได้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งและแน่นอนว่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งของโรงละครแห่งนี้เช่นกันณ
เนเปิลนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองที่เรือพระที่นั่งมาแวะจอดพักและพระองค์จะมีเวลาที่จะประทับอยู่ที่เมืองนี้เพียงแค่1วันเท่านั้นก็ตามนะครับแต่ว่าเป็น1วันที่พระองค์ทรงใช้เวลาทุกนาทีครับคุ้มค่าที่สุดในการเสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมืองอย่างทั่วถึงนะครับก่อนที่จะประทับเรือพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองเจนัวต่อไปครับและในช่วงสนทนาต่อไปจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องภาพความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศอิตาลีกับคุณยุภาเพชริตสักครู่เดียวครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพพระราชหัตถเลขาฉบับที่7คืนที่30วันพฤหัสบดีที่25เมษายนพุทธศักราช2450หลังการรอนแรมกลางทะเลนานนับเดือนภาพผืนแผ่นดินยุโรปที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้ผู้โดยสารหลายคนบนเรือซักเซนอดไม่ได้ที่จะออกมาชมความงดงามของอ่าวเนเปิลประเทศอิตาลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพถ่ายก่อนที่เรือจะเทียบท่าทั้งหมด4ภาพไม่เพียงถ่ายทอดอารมณ์ความตื่นเต้นของผู้โดยสารบนเรือซักเซนที่จะได้สัมผัสพื้นแผ่นดินยุโรปแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของอ่าวเนเปิลในเวลานั้นส่วนภาพนี้คือเรือรบอิตาลี1ใน3ลำที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขาว่าได้ยิงปืนสลุดถวายเป็นพระเกียรติแด่พระองค์และเมื่อเรือพระที่นั่งเคลื่อนเข้าใกล้ท่าเรือมากยิ่งขึ้นภาพอ่าวเมืองเนเปิลเมื่อ100ปีที่ผ่านมาก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้และภาพที่สำคัญที่สุดของการเสด็จประพาสเมืองเนเปิลในครั้งนี้คือพระบรมรูปขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งซักเซนเพื่อประพาสเมืองเนเปิลซึ่งทรงเล่าเบื้องหลังของภาพนี้ว่าคนที่มาถ่ายนั้นเป็นช่างถ่ายรูปอย่างดีในเมืองนี้และเป็นภาพที่ทำให้คนไทยในยุคปัจจุบันได้เห็นถึงพระอิริยาบถอันงดงามของพระองค์ขณะทรงเริ่มต้นการเสด็จประพาสยุโรปในอีกหลายเดือนนับจากนั้นหนังสือไกลบ้านผมคิดว่าชี้เห็นถึงพระอัจฉริยะของรัชกาลที่5นะครับในการที่จะรู้ข้อมูลนะครับเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของของประเทศและบ้านเมืองที่ท่านเสด็จไปเยือนนะครับมีรายละเอียดมากมายซึ่งผมคิดว่าคนธรรมดาก็คงไม่สามารถจำได้หมดนะครับแล้วก็ท่านบันทึกรายละเอียดดังกล่าวลงในพระราชาทะเลขาในลักษณะที่น่าสนใจมากดังนั้นผมคิดว่าหนังสือไกลบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงพระอัจฉริยะของรัชกาลที่5ของเราครับร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปเสด็จประพาสเจนัวและซานเรโม่